แม่ค้าคนรุ่มดราม่าอีกแล้วหลังล้วงเอาเงินจากกล่องบริจาคช่วยน้ำท่วมมอบให้หนุ่มตาบอดซื้อน้ำพริกบอกเป็นเคสเร่งด่วนข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวดราม่าต่อเนื่องค่ะที่คนให้ความสนใจกับเรื่องราวแม่ค้าคนรุมนะคะแม่ค้าคนดังในโลกออนไลน์หลังเพจรถคนรุมออกมาแฉสารพัดเรื่องราวน่าสงสัยค่ะทั้งเรื่องการเก็บค่าที่การกดราคาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบังคับให้บอกสูตรและสงสัยเรื่องการตกแต่งบัญชีเพื่อเสียภาษีให้น้อยลงด้วยนะคะซึ่งทางเพจได้แฉเป็นมหากาพย์รายยาวกว่า9ตอนเลยทีเดียวและสุดมีดราม่าอีกค่ะเอาเงินบริจาคน้ำท่วมให้หนุ่มตาบอดไปทำทุนซื้อน้ำพริกของตัวเองค่ะโดยล่าสุดรถคนรุมได้ออกมาแฉแม่ค้าคนรุมตอนที่ 9.5 ค่ะระบุนะคะว่าอันนี้แย่มากจกเงินบริจาคน้ำท่วมมาให้น้องตาบอดที่มาซื้อน้ำพริกตัวเองบอกว่านี่เป็นเคสด่วนถ้าด่วนจริงไม่บริจาคน้ำพริกให้น้องสัก 2-300 กระปุกให้เขาไปขายล่ะไม่จกเงินตัวเองให้ไปล่ะนี่เล่นล่อจกเงินบริจาคเอาไปให้น้องตาบอดเอาไปซื้อน้ำพริกตัวเองแล้วบอกช่วยคนละทุยแล้วในคลิปมีการบอกตอนนับเงินบอกน้องว่าหนูเอาไปซื้อน้ำพริกพี่ให้หมดเลยนะคือแย่มากพูดมาได้ยังไงนั่นเงินบริจาคน้ำท่วมแล้วติงบอกว่าพี่ใจบุญกูแทบสำลอกข้าวออกมาเป็นรูปหน้าพี่คนรุมถึงเลยค่ะเร็วๆนี้คุณรุมถึงจะออกมาแถลงเดี๋ยวก็ออกลูกบอกว่าเอาเงินบริจาคนี้ไปก่อนเดี๋ยวคนรุมก็เอาเงินมาใส่ให้ครบเหมือนเดิมไม่ได้เอาเงินบริจาคน้ำท่วมให้ไปแน่นอนอย่างที่เพจอวตารอีโรสใส่ความระบาบาบาและก็ได้โพสต์เป็นคลิปเอาไว้ด้วยนะคะด้านคอมเมนต์ชาวเน็ตที่ได้ดูคลิปต่างเข้ามาบอกเขาว่าใจบุญยังไงก่อนเร่งด่วนยังไงก่อนเป็นถึงเจ้าของโกดังมาเอาเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมมาช่วยเคสเร่งด่วนทำไมไม่ควักเงินของตัวเองซึ่งเป็นถึงเจ้าของโกดังขนาดนี้ต้องเอาเงินที่รับบริจาคไปช่วยน้ำท่วมให้เขาไปซื้อน้ำพริกตัวเองเอาไปขายเหรอเป็นถึงเจ้าของโกดังต้องคิดได้สิเอาน้ำพริกฟรีไปเลยจบอะไรยังไงป้าถึงบอกไงรวยอ่ะไม่ได้ขายของรวยด้วยคอนเทนต์ทั้งนั้นคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเอาเงินบริจาคน้ำท่วมไปซื้อน้ำพริกตัวเองแล้วทำไมไม่ให้น้ำพริกไปเลยโดยไม่ต้องไปเอาเงินบริจาคล่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเอาเงินบริจาคไปซื้อน้ำพริกหมดเลยนะคืออะไรก่อนคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าอันนี้งงจริงถ้าช่วยจริงทำไมไม่ให้น้ำพริกไปขายก่อนไม่ต้องฟรีก็ได้นะเหมือนที่บอกลงทุนให้ร้านนั้นร้านนี้ไงนี่ก็ให้น้ำพริกไปขายได้ก็เอามาจ่ายคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าฮะฮะอะไรนะเราได้ยินไม่ผิดใช่ไหมเอาตังไปซื้อน้ำพริกให้หมดเลยนะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแสดงความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ